เวลามองเข้ามาในวิวไฟเดอร์สิ่งที่ผมเห็นน่าจะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นและรู้สึกอะไรบางอย่างกับภาพนั้นสวัสดีครับผมทอมธีรชัดโพธิสิทธิ์นะครับตอนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถหรือมีทักษะด้านงานศิลปะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเป็นจุดอ่อนของเราเราอยากจะกำจัดมันก็เลยไปโรงเรียนที่ Academia Italiana ในคอร์สที่ชื่อว่า Product and Interior Design แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆศิลปะมันมีหลายรูปแบบมากหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มทดลองถ่ายภาพหลายคนอาจจะบอกว่าศิลปะอันนี้สวยไม่สวยแต่สำหรับเราอ่ะคำว่าศิลปะมันคืออันนี้มันทำให้เรารู้สึกอะไรหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆเวลาเราเดินออกไปจากบ้านเนี่ยมันมีปัญหามันมีความจริงที่คนทั่วไปไม่พูดถึงเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องสังคมในด้านต่างๆเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาสองเรื่องนี้มารวมกันก็คือเรื่องประเด็นสังคมกับงานแฟชั่นมันมีงานชุดหนึ่งที่ไปถ่ายแฟชั่นกับซากวานอันนั้นก็คือคนด่าทั้งประเทศว่าไปทำไมแล้วก็ใช่สถานที่หรอมันใช่เรื่องหรอเอาส้นตีนคิดหรอมันมีทุกรูปแบบท้ายที่สุดเราบอกว่าเราทำเพราะว่าเรารู้สึกกับมันมากพอทุกคนจะต้องไปตัดสินและจัดการความรู้สึกของเขาด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนด่าเราแล้วเราไม่ทำต่อเราก็จะหาตัวตนของเราไม่เจอภาพนี้ได้รางวัล Editor Choice Award จาก Independent Photographer Award มันก็เป็นขวดพลาสติกที่มีเพียงขยะพลาสติกกำลังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางทะเลก็จะเห็นได้ชัดว่าสัตว์ทะเลหรือว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลกำลังปรับตัวเข้าหาสิ่งนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันชื่องาน Anatomy 101เป็นงานที่เราทำเพื่อการสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนทั่วไปได้เข้าถึงเข้าใจเรื่องของการบริจาคอวัยวะก็เลยจำลองภาพนี้ว่าตอนที่เราเนี่ยไปผ่าตัดตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าคุยกับโยมบาลว่าขอให้ฉันมีชีวิตอยู่รอดก็กลายมาเป็นภาพนี้ที่โยมบาลควักหัวใจตัวเองออกมาให้กับคนที่ตายไปแล้วเป็นการบริจาคอวัยวะอย่างหนึ่งของโยมบาลจริงๆทำงานหลากหลายมากเลยนะในหลายๆประเด็นตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ LGBT เรื่องของประเด็นสังคมและหลายๆคนก็จะถามว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงก็เลยตั้งโต๊ะบริจาคอวัยวะง่ายๆเลยคือคนที่เดินเข้ามาในนิทรรศการอ่ะเขาก็จะเห็นสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอแล้วท้ายที่สุดเวลาเขาเดินออกเขาจะโต๊ะบริจาคอวัยวะปรากฏว่าได้ประมาณ540คนในเวลา8วันเหมือนหน้ากากมันเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้แต่ว่ากุหลาบตอนนี้มันดูสวยแต่เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปประโยชน์ของสองสิ่งพอการเวลาเปลี่ยนความหมายของมันก็เปลี่ยนมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะมีกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่ากล้องที่แบบห่วยแตกที่สุดตราบใดที่คุณสามารถเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายได้อะคุณคือช่างภาพแต่ว่าถ้าคุณเล่าเรื่องอ็อบเจกต์ผ่านงานภาพถ่ายของคุณและทำให้คนรู้สึกได้คุณคือศิลปินมันมีหลายอย่างมากที่อยากทำโดยเฉพาะเรื่องโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ถ้าจะให้แนะนำน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่กำลังเดินตามความฝันของตัวเองนะก็ต้องพยายามทำซ้ำหมั่นฝึกฝนแล้วก็ทำจนเรารู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามจุดด้อยที่สุดของเราแล้วก็อย่าท้อที่สตูดิโอผมนะฮะก็รับเด็กเข้ามาฝึกงานก็มีเคสหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกฝนมาในด้านวงการภาพถ่ายแต่ว่าเขาเนี่ยก็ศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตเขาก็ฝึกฝนสุดท้ายตอนนี้ก็คือเก่งมากไปเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็สามารถผลิตสื่อเองแล้วก็ทำงานให้แบรนด์หลายๆแบรนด์ท้ายที่สุดเนี่ยคือการมองหาโอกาสอย่าหยุดมองหาโอกาสใบปริญญาอาจจะวัดความรู้ได้แต่ไม่สามารถวัดความสามารถได้ครับความสามารถมันจะถูกส่งต่อมาให้เห็นตอนที่คนคนนั้นลงมือทำงานถ้าถามเรื่องมุมมองกับเด็กยุคใหม่ในทุกวันนี้เราฝากความหวังไว้กับทุกคนเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วความชิบหายหรือว่าปัญหาที่เราเจอในทุกวันนี้ไม่เกิดจากคนยุคเรา
แล้วก็คนที่มีอายุมากกว่าเราที่เฉยชากับปัญหาและเราไม่เคยสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนมันเด็กยุคใหม่ทุกคนมีอาวุธอย่างหนึ่งที่มันแบบทรงพลังมากก็คือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยแหละเพราะว่าเขาเข้าถึงข้อมูลเขาเข้าถึงเทคโนโลยีเนาะแล้วเขาก็มีการซัพพอร์ตที่ดีจากหลายด้านยังมีความหวังนะว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายๆทางอันเนี้ยก็ฝากความหวังกับเด็กรุ่นใหม่จริงThe Pong Perspective of New Generation